วัสดีครับกลับมา post round interview กันอีกครั้งหลังจากรอบที่2แมตช์ที่3 Thailand Max hosted by Trust Golf ฝั่งขวาของน้ำท่านผู้ชมรู้จักโปคนนี้อยู่แล้ว โปพนาลัยมีสมอัดชื่อเล่นชื่อโปควีนโปควีนวันนี้ตี5เดิมเมื่อวานตี even par 2วันจบที่5เดิมพาต้องถือว่าอยู่ position ที่ค่อนข้างโจมตีได้เลยสำหรับ moving day พรุ่งนี้โอเคเหรอโอเคไม่ใช่เหรอก็ใช่ก็ได้ใช่ก็ได้ไหนบอกท่านผู้ชมหน่อยวันนี้ตีกี่เบอร์ดี้กี่โบกี้ break down ให้ฟังหน่อยได้ไหมอะไรดีอะไรเสียครับมีจำได้ว่ามี1 eagle 5เบอร์ดี้ค่ะแล้วก็1โบกี้เอ้ยไม่ใช่เอาใหม่ได้ไหม1 eagle ไม่เป็นไรไม่ต้องคัดแล้วนึง1 eagle หนูมีโบกี้เดียวอะโอเคแล้วก็เท่ากับเท่าไหร่1 eagle ก็4เบอร์ดี้ก็เป็น6 under แล้วก็1โบกี้ก็เป็นลบ5 4เบอร์ดี้1 eagle 1โบกี้โอเคทีนี้พี่ขอถามหน่อยได้ไหมว่าวิธีที่สนามเซตอัพระยะไม่ไกลมากแต่ว่าแฟร์เวย์ค่อนข้างแคบกรีนค่อนข้างสโลปเยอะโปรควีนเตรียมตัวยังไงบอกตัวเองพยายามจะเกมแพลนยังไงจริงๆแล้วสนามมันสั้นจริงค่ะแต่ว่าสำหรับแบบว่าของผู้หญิงแล้วส่วนใหญ่เขาจะแบบตีวางค่ะส่วนใหญ่ก็ตีวันอ่อนไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะเป็นตีวางพวกไม้5 U4 หรืออะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าสมมุติจริงๆถ้าเสิร์ฟลูกแรกไปดีอะค่ะก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วก็หนูว่าทุกอย่างมันก็สบายสบายแต่ว่าเรื่องบนกรีนก็อาจจะมีเป็นบางหลุมที่สโลปมันค่อนข้างแบบเยอะค่ะใหญ่ด้วยอย่างเช่นหลุม7 5ค่ะเป็นอินไซต์ที่พี่อยากฟังมากเลยเพราะว่าผู้ชายเขาบอกว่าเนี่ยสนามสั้นนะเต็มมีพา4 2หลุม3หลุมที่สามารถบุกตีสู้ไดเวอร์ได้เลยแล้วโปควีนเป็นคนที่ตีไกลอยู่แล้วในทัวร์ของผู้หญิงแต่อธิบายให้ฟังว่าไม่สามารถตีบุกได้ที่ทีช็อตเพราะว่ามันเกี่ยวกับdistance gapping ของโปรควีนทีนี้โปรควีนก็ต้อง elect เล็กหัวไม้4หัวไม้3หัวไม้5ออกมาตีแต่ว่าวันนี้ก็ทำได้หลายเบอร์ดี้หลายอันเดอร์ช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าทำไมถึงทำได้หลายเบอร์ดี้เหมือนเกินวันนี้จริงๆวันนี้เสิร์ฟดีนะคะแบบเสิร์ฟลูกเสิร์ฟอะค่อนข้างดีแล้วก็ลูกเล็กจริงๆก็แบบพอใช้ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้พัดดีมากแบบว่าบางทีออนไกลๆก็แบบสามารถลากลงได้ทีนี้โปรควีนปีนี้มีท็อปแรงค์หมายความว่าท็อปฟินิชหลายท็อปฟินิชมากเลยอาทิตย์ที่แล้วก็ท็อปฟินิชท็อป5ฟินิชที่3อาทิตย์ก่อนหน้านั้นก็ท็อปฟินิชอาทิตย์ก่อนหน้านั้นก็ท็อปฟินิชอาทิตย์ที่เราแข่งกันที่แมตช์ระยองก็ท็อปฟินิชเหมือนกันจะไม่คุยถึงวันสุดท้ายเพราะมีการโมโหเล็กน้อยทีนี้โปรควีนช่วยบอกให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมว่าอะไรถึงทำให้โปรควีนสามารถตีได้ท็อปฟินิชหรือว่าไฮควอลิตี้สม่ำเสมอมาตลอดเลยช่วง3เดือนที่ผ่านมาครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็ไม่สามารถทำได้แบบท็อป10หรืออะไรก็ตามถึงจะเป็นแค่แมตช์ไทยเอลอะไรเงี้ยค่ะก็แบบเหมือนตอนนั้นสภาพจิตใจหรือว่าแบบความกลัวก่อนตีค่ะมันเยอะมากๆจนไม่สามารถตีได้แต่ว่าหลังๆมาก็พยายามแบบคุยกับตัวเองเยอะๆค่ะอย่างที่เคยพูดแบบทุกๆอินเทอร์วิวเลยว่าแบบส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็คุยกับตัวเองเยอะมากๆค่ะแบบว่าเรื่องแบบความกลัวเก่งเวลาแบบก่อนตีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็พูดกับตัวเองเยอะๆไม่ต้องขอขอบคุณโปรควีนที่ actually ให้คำตอบที่ค่อนข้างhonest ว่าส่วนมากบางคนเขาอาจจะไม่แชร์แต่ทีนี้น้ำขอถามลึกอีกนิดนึงถ้ามันมีอยู่ phrase นึงที่โปรควีนช่วยบอกตัวเองตลอดสมมติว่าเฮ้ยตีช็อตที่ช็อตพลาดหรือพัดใกล้ไม่ลงเนี่ยโปรควีนจะบอกตัวกับตัวเองว่าไงบ้างครับอดทนค่ะแค่อดทนอย่างเดียวคือมันก็มีหลายๆหลุมที่วันนี้พลาดเบอร์ดี้แบบใกล้ๆอะค่ะแต่ว่าก็แบบพูดกับตัวเองว่าอดทนนี่เฉยๆแต่ว่าบางครั้งก็ชอบคิดไปถึงแบบหลุมข้างหน้าว่าแบบหลุมนี้เราทำเบอร์ดี้ได้นะเพราะว่าเราสองออนได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็แต่เราอยู่กับไอ้หลุมที่ยังไม่ถึงก็จะพูดกับตัวเองว่าแบบปัจจุบันนะอยู่กับปัจจุบันตอนนี้เรากำลังแบบทำอันนี้ทำอันนี้นี้อยู่ขนลุกเลยเนี่ยบอกพูดความจริงอย่างนั้นต้องบอกเลยว่าธีมคืออดทนท่านผู้ชมฟังให้ดีโปรควีนตีถึงระดับนี้มีความอดทนอยู่ในปัจจุบัน stay in the present time all the time ต้องถือว่าเป็นคนที่ mentality strong มากนะ
อย่าไปว่าตัวเองสิวสาดมาได้ขนาดนี้ทีนี้น้ำก็ขอบคุณโปรควีนที่ให้เวลาน้ำวันนี้แล้วก็ขอให้โชคดีในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ